นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการชีวิตตอนนี้ของหนุ่มเวียสกุลวัฒน์ต้องบอกว่ายุ่งน่าดูไม่ใช่เรื่องงานแต่ยุ่งที่ต้องเลี้ยงลูกน้องวีลินกับภรรยาวิกกี้ที่ล่าสุดวิกกี้ต้องไปอยู่ไฟถึง7วันงานนี้เวียถึงกับเครียดเบาๆบทคุณพ่อฟูถามต้องเข้าแล้วโดยที่เวียได้เผยว่าเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์เวียได้รับบทช่วยดูลูกหลังจากที่คุณแม่ไปอยู่ไฟ7ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา7วันวันนี้วันที่4แล้วแต่รู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีนักแต่ภรรยาบอกว่าไว้ใจและเชื่อว่าเวียทำได้พร้อมทั้งขอบคุณลูกที่เบาๆกับคุณพ่อและขอบคุณภรรยาที่ฝึกให้สามีกลายเป็นพ่อนะงานนี้เพื่อนๆก็เข้ามาส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกันนะคะคุณพ่อมือใหม่ในขณะที่สีภรรยาอย่างวิกกี้ก็เข้ามาชู2นิ้วและชมคุณพ่อเวียว่าเก่งมากๆเลยค่ะ